เราจะเห็นอะไรได้ก็ด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตาสวัสดีครับผมเจมส์จิรายุครับรับบทเป็นคุณหมอปุริมครับคุณหมอ CVT หรือว่าคุณหมอผ่าตัดหัวใจครับสวัสดีค่ะเต้ยจรินพรนะคะรับบทเป็นมาตาลาดาค่ะในเรื่องเป็นนักวาดภาพประกอบค่ะมาตาก็จะเป็นสาวร่าเริงสดใสมีความฮิปปี้ในตัวเองฟรีสปิริตมากๆรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรเป็นตัวของตัวเองมากๆเพราะว่าเติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็น LGBTQ ค่ะดูแบบไม่ปกติแต่จริงๆแล้วอ่ะมาตาเป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความรักได้การเอาใจใส่มาอย่างเต็มอิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยเติบโตมาเป็นคนที่ค่อนข้างเต็มจากข้างในมากๆค่ะเดี๋ยวใครมาส่งแล้วเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาเป็นคุณหมอค่ะอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละมาตาเจอ2ครั้งแล้วว้ายปัง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 ดีมากค่ะหลานสาวเป็นคุณหมอได้หรอไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอ่ะมาตาจะมีทีมอยู่เสมออ่ะมีคนซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตาเสมอเขามีความมั่นคงในใจอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันก็คือแบบแฮปปี้มากๆเป็นตัวของตัวเองกันมากๆเลยค่ะผมเติบโตมาในบ้านที่ค่อนข้างสตริกมากๆเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็หวังว่าจะให้ลูกเก่งแล้วก็เป็นที่1เหมือนชื่อเล่นนะครับก็คือเป็น1นั่นเองครับดูครึ้มๆแล้วก็มีสิ่งที่ต้องให้คิดให้แบบตัดสินใจเยอะอะไรเงี้ยครับดูเป็นคนที่นิ่งมากๆยากมากเลยครับยากมากตอนนี้ไม่ต้องเป็นปุริมก็ได้นะตอนนี้ก็ยากมากเช่นกันเพราะว่าผมก็แบบอยากเล่นมุกอยากเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าต้องคิวคาแรคเตอร์ต้องคิวคาแรคเตอร์อึดอัดมากเลยฮะครอบครัวของปุริมครับมันจะมีความอึมครึมมันจะมีความแบบการพูดจาเหมือนออกคำสั่งเล็กๆแล้วก็เป็นการบอกกล่าวที่ไม่ได้ขอความคิดเห็นมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้จิตวิทยากันสูงพอสมควรครับในภายนอกดูเป็นครอบครัวตัวอย่างได้เลยหรือว่าครอบครัวที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าวัดระดับความสุขจริงๆของตัวปูริมก็อาจจะน้อยคุณแม่ก็อาจจะน้อยหรือว่าคุณพ่อด้วยก็อาจจะน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องแต่งงานไว้บ้างหรือเปล่ายังครับเพราะว่าคิดได้แล้วนะปูริมเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนที่ไม่คาดหวังแล้วกับชีวิตคือเขารู้สึกว่าเขาปล่อยเฉยเขาไม่มีโกแล้วอ่ะเขาทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่สั่งไปจนวันตายแล้วเขาก็แค่ตายไปเพราะฉะนั้นเจมจะต้องเล่นตั้งแต่แบบ give up ในชีวิตจนกระทั่งชีวิตมีความหมายขึ้นมาและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการมาตาลาดายอมรับว่าช้อยส์แรกก็ต้องเต้ยทุกคนเห็นเป็นเต้ยมันตรงไปปะวะมันจะท้าทายเต้ยเหรอในฐานะนักแสดงคนจะตีความว่ามาตาลาดาเป็นเด็กใสๆสนุกสนานร่าเริงช่วยเหลือทุกคนมีไมตรีจิตแต่จริงๆไม่ใช่มาตาลาดาคือผู้หญิงที่ผ่านชีวิตที่ยากลำบากโดนเพื่อนล้อมาตาลูกตุ๊ดเห็นพ่อโดนปู่ตีเห็นพ่อหัวแตกเห็นพ่อนอนร้องไห้มันคือผ่านชีวิตที่ยากแต่เขาเลือกที่เขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเขาเชื่อว่าเขามีได้เต้ยจะต้องเล่นในแบบที่คนไม่คิดว่าเต้ยจะเล่นแบบนี้มาตาระดับพูดทุกอย่างเนี่ยเขาหมายความตามนั้นทุกอย่างพร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจความเจ็บปวดนี่คือบทที่ยากมากสำหรับเต้ยจริงๆก็ใช้คำว่าเพี้ยนก็ได้หมายถึงว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยครับแล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะมอบรอยยิ้มแล้วก็ทำให้สถานการณ์ที่มันดูอึมครึมอยู่สดใสขึ้นมาได้ครับเขาสามารถไปเติมสีจากที่แบบหม่นๆขึ้นมาให้มันดูสดใสได้เลยเขาไปอยู่ที่ไหนความบันเทิงและความร่าเริงก็อยู่ที่นั่นเสมอเค้กนี้น่ากินดีนะคุณทำสิผมขอโทษนะพอดีว่าเราไม่ได้สนิทกันจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดจริงเราไม่ได้สนิทกันงั้นเรามาสนิทกันไหมคุณ
สิ่งที่ตรงก็คือมาตาเขาจะมีความเพี้ยนๆประมาณหนึ่งแบบว่าเขาจะโกโก้กังๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะเต้ยก็ไม่ต้องทำเวิร์กช็อปอะไรเลยกินอาหารหกติดฟันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือง่ายมากซุ่มซ่ามครับทำสกัดความเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่มาตานะครับมาเรียนพี่เต้ยครับทำไมเราเป็นอย่างนี้ล่ะเอาจริงๆมาตาเนี่ยเป็นไอดอลของเต้ยเลยนะในการใช้ชีวิตแบบสว่างอะแล้วเหมือนเขาเป็นคนมองโลกในความเป็นจริงมากๆแล้วเขาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้ดีมากๆเลยค่ะคิดง่ายๆแบบอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมโป๊ะโอเคงั้นเขาทำงั้นอย่างนี้สิงั้นอย่างนี้สิคือเขาจะแบบไม่ได้แบบคิดแล้วคิดอีกเหมือนที่เต้ยเป็นเลยอะค่ะน้องเต้ยเป็นคู่แสดงในฝันคนหนึ่งเลยมองตากันปั๊บมันคลิกทันทีมันแบบสื่อสารกันได้ทันทีโดยที่แบบไม่ต้องพยายามบางทีมันต้องมีแบบแบ็กกราวนู่นนี่แบบเตรียมตัวอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาเข้าฉากกันแล้วแบบนี้อันนี้คือไม่ต้องเลยปุ๊บมันคอนเนคทันทีแล้วก็ล็อกอยู่กับตรงนั้นอะล็อกสายตากันเมื่อไหร่ปั๊บมันคือแบบเกรซกับมาตาทันทีสิ่งสำคัญที่สุดในการทำขนมคืออารมณ์ถ้าเกิดเราอารมณ์ไม่ดีเค้กก็จะไม่ฟูสวยเพราะฉะนั้นก่อนทำขนมเราต้องทิ้งเรื่องเครียดๆไปข้างนอกแล้วยิ้มให้กับเค้กเท่านั้นมุมของมาตาที่มองเป็นหนึ่งเต้ยรู้สึกว่าจริงๆเราเป็นหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนใจดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่อยากเล่นมากๆแต่ตอนเด็กๆไม่มีใครเล่นด้วย โอ้ไม่ได้บูลลี่มีแค่พูดความจริงอ๋ออันนี้คือในเรื่องในเรื่องไม่ใช่เจมไม่ใช่เจมแต่ว่าจริงๆเป็นหนึ่งอ่ะเป็นคนที่น่าเข้าหานะแต่เขาแค่เป็นคนที่นิ่งขรึมออกเวิร์ดอ่ะเป็นคนแบบทำตัวไม่ถูกแบบคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะมันอยู่ในกรอบอยู่ในกฎใช่เป็นคนอยู่ในกรอบคุณจ๋าเนี่ยก็ใจร้ายกับเจมมากบรรยายคาแรคเตอร์ของปุริมว่าเป็นคนยิ้มแต่ยิ้มแค่ปากไม่มาถึงดวงตาและซ่อนความเศร้าเอาไว้นะโอ้โหทำไงวะเราคิดดูว่าเจมต้องมาซ่อนความเศร้าไว้กับไอ้พวกนี้ถ้าเราจะเป็นยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มนี่หรอหน้าพระเอกอะหล่อนเหมือนคนเป็นอัมพาตแต่พอมันมาถ่ายแล้วแบบซีนนั้นน่ะแล้วก็เอ้ยคือทำได้ดีใช่เพราะว่าลองคิดภาพว่าอยู่ในเนี่ยอยู่ในแก๊งเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยแล้วก็โวยเวกโวยวายแล้วพี่เจมก็เข้ามาประโยคนึงซึ่งมันตัดความโวยวายนั้นหายไปเลยเขาอยู่ในด้วยคาแรคเตอร์ด้วยพลังงานของเขาอะแล้วเขาก็คีปอันนี้ไว้ได้ตลอดนะในช่วงที่เขาแบบยังต้องยิ้มแต่ตาเศร้าคือมันเศร้ามากเลยรู้ป่ะคือในเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่ใช่บ้านของปุริมทั้งหมดของตัวละครเรื่องนี้คือสนุกหมดเลยทุกคนเฮฮาหมดและยิ่งบ้านของมาตาเนี่ยก็คือบันเทิงมากแล้วผมก็จะไปอยู่ในสถานการณ์นั้นบ่อยๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำไมผมไม่เล่นอะไรอย่างงี้บ้างวะไม่เห็นความอึดอัดของเต็มมากๆเวลามันคิ้วมากเลยเวลาใครเล่นแล้วแบบโอ้โหอยากเล่นมากเลยแต่ก็ทำท่าไร้นิ่งไว้อยากเล่นมากเลยผมบอกเขาตลอดเลยครับบอกทั้งพี่จ๋าแล้วก็พี่เหมียวพุ่มกับของเราผมอยากเล่นมากเลยครับสิ่งที่ได้กลับมาก็คือไม่ได้พี่เจมเนี่ยเอาจริงเลยนะเขาอยากเล่นบทอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บทตัวเองอะ แบบอยากสนุกบ้างอะไรคือดูรู้อะไรคือโดยคาแรคเตอร์ของเขาอะในเรื่องหมอปูริมก็คือเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาแบบตรงเพงทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบห้ามหลุดห้ามเลี้ยวห้ามชะงักอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคือเขาอะเล่นถูกแล้วคือแบบตรงเพงแล้วก็แบบแทบจะไร้อารมณ์มันไม่ได้ถูกกระตุ้นเราอะไรด้วยสิ่งเรารอบข้างเลยอ่ะคือเขาไม่สามารถที่จะมีรีแอคอะไรกับสิ่งเราได้จนกระทั่งมาเจอกับครอบครัวมาตาแล้วมันยิ่งทำให้เขาแบบมีความรู้สึกแบบนี้ได้เหรอมันมีแบบชีวิตเรามันไปได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคู่ที่มีเคมีกันสูงมากน่ารักกันน่ารักตั้งแต่แค่ยืนคู่กันก็แบบเออใช่ละใช่หมอฟูริมกับมาตาคือแบบเราแบบด้วยความที่เป็นพ่อด้วยนะในเรื่องแล้วแบบ
ดีจังเลยที่ลูกได้คู่กับคนนี้อะไรเคมีเคใจคือสองคนนี้สนิทกันมากเต้ยกับเจมเนี่ยเขาจะโผล่เข้าหากันเขาเหมือนเป็นเซฟโซนของกันและกันอยู่ในทีเขาไม่เคยเบื่อที่จะอยู่ด้วยกันเลยพี่บอลรู้สึกอย่างนั้นปะปูริมกับมาตาลาดามันไม่ได้มีแค่ความรักหรอกมันมีความปรารถนาดีบางอย่างต่อกันที่มันทำให้สองคนนี้ผูกพันกันมากซึ่งสิ่งนี้แน่นอนเต้ยกับเจมมีให้กันแบบไม่มีลิมิตเลยอะในเมื่อเขามีตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเมื่อเขาเริ่มเชื่อพอเขาเริ่มเล่นไปแล้วเขาเริ่มเชื่อในตัวละครนะเคมีมันมาพี่เหมียวกับพวกเราอะก็จะพยายามแบบดันเลิฟซีนของเจมเต้ยไปให้มันห่างออกไปนิดนึงอยากให้เขา develop ความสัมพันธ์เหล่านี้ซึ่งมันทำให้เกิดการรอคอยเขาจะยังไงอะเขาจะกุ๊กกิ๊กซะแล้วไหมจนพอวันที่มันเดินทางไปถึงฉากกุ๊กกิ๊กของเจมเต้ยอะก็คือจิกกัดปากไม่ให้กรีดออกมาเหมือนเรามาเจาะภูเขาน้ำแข็งอะค่ะเหมือนแบบโซนที่เป็นน้ำแข็งใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบอุ้ยอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะได้รับความแบบความน่ารักแล้วก็ความอบอุ่นหลังจากที่เราเริ่มเจาะเข้าไปได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ความอบอุ่นที่มีให้กันอยากให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงปูริมก็จะดูเริ่มแบบอมยิ้มขึ้นดูสดใสขึ้นดูอบอุ่นขึ้นน่ารักขึ้นแล้วมีแต่คำว่ารักเต็มไปหมดเลยตรงนี้ขึ้นรถไหมผมไปส่งได้ค่ะประทับใจน่าจะเป็นแบบก้อนๆที่แบบเหมือนเป็นหนึ่งเขาแบบเขาเริ่มแบบสนใจในตัวมาตาแล้วเขาเห็นมาตาไปทำภารกิจกับอากงอาม่าแล้วเขาก็แบบทำเป็นมาด้วยแบบเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออว่างๆอยู่เดี๋ยวไปส่งก็ได้เขาจะมีส่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราทำภารกิจเสร็จไปหาอากงอาม่าเสร็จเดินออกมาปุ๊บอ่ะยังอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบความน่ารักอบอุ่นของทั้งสองคนนี้ที่แบบคนนึงก็ให้อีกคนนึงรับอีกคนนึงก็ให้คืนมาเหมือนกันแต่ว่าให้แบบเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะปูริมมันเหมือนโลกมันสว่างเมื่อเจอกับมาตาลาดามาตาลาดาเองก็เหมือนได้เจอความสงบบางอย่างในตัวปูริมเขาเยียวยากันอยู่ในทีซึ่งสิ่งเนี้ยเราเห็นชัดมากในตัวเต้ยกับเจมจริงๆก็รอคอยนะผมอยากเล่นละครกับพี่เต้ยมานานแล้วครับมันจะมีความลุ้นอะเพราะว่าเราไม่ได้ร่วมงานกันเป็น10ปีเลยเนาะลุ้นทรงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมาทรงไหนเออจะมาทรงไหนจังหวะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นด้วยกันแล้วแบบมีความแบบว่าแหม่งแหม่งไม้อะไรเงี้ยครับคือมันเป็นพาร์ทที่สนิทในแบบในชีวิตส่วนตัวแล้วก็พอมาทำงานจริงๆอะมันเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะเราควรปฏิบัติตัวยังไงดีนะแต่ว่าทำงานไปเรื่อยๆแล้วแบบแฮปปี้มากๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเอนจอยมากๆกองที่มีเต็มติอยู่อะคือแบบแฮปปี้ผมกลัวเครื่องเล่นมากเลยครับกลัวจริงเขากลัวความสูงจิมแค่แหกปากมันออกมาเพราะจิมกลัวมากแต่นี่เรื่องต้องห้ามกรีดไงต้องเก็บทรงที่มันเริ่มตกมาแรงๆคือก็พยายามกันเห็นแล้วแบบฉันก็ผมปากเขาเนี่ยคุณแม่ทุกคนแล้วทุกคนในกองที่เป็นผู้ชายมันมีฉากที่เราต้องไปจับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผิวผู้ชายก็ดีแล้วผิวมันก็ได้เป็นอิสุปิสัยบอกว่าจับตาเคมีโหดมากเขามาเพื่อฟาดสปอยก็คือรอดูเลิฟซีนรุนแรงแบบสาธิตพี่ก็ไม่รู้จะออกได้แค่ไหนเอางี้ดีกว่าก็คือวันฟิตติ้งอะค่ะแค่โอบเฉยๆนะหนูว่าผมขออนุญาตนะครับนี่ก็เลยหันไปถามว่ายูอ่านบทหรือยังคะครั้งแรกที่พี่ชายเดินเข้ากองมาครั้งแรกที่เจอที่กองอ่ะเขาเดินเข้ามาเป็นพ่อเกตตั้งแต่ก้าวแรกเลยเมื่อไหร่ที่ทาเล็บเมื่อไหร่ที่ทาเล็บเหรอจริตก็จะมามานำเลยอินเนอร์ก็จะมาทันทีแล้วทาเล็บเสร็จแล้วก็แบบเจเขาจะมาเลย